แหล่งข่าวระบุว่าตำรวจจะจับกุมอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรวัย74ปีทันทีที่เขาลงจากเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองในวันที่22สิงหาคมแพทองธารชินวัตรบุตรสาวคนเล็กของทักษิณกล่าวผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่19สิงหาคมว่าเธอจะไปพบบิดาที่สนามบินดอนเมืองเวลา 9:00 น.วันที่22สิงหาคมแหล่งข่าวในหนังสือพิมพ์ The Nation กล่าวว่าตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ยังมีแผนสำรองกรณีนายทักษิณกลับบ้านนอกเวลาราชการหากนายทักษิณกลับบ้านจะถูกนำตัวไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก่อนที่เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์จะนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำกรุงเทพหากนายทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยหลังเวลาราชการเขาจะถูกนำตัวไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมตัวไว้หนึ่งคืนจากนั้นนำตัวส่งศาลฎีกาในเช้าวันรุ่งขึ้นแหล่งข่าวยังกล่าวอีกว่าเมื่อนายทักษิณมาถึงเขาจะถูกตำรวจกรมตรวจคนเข้าเมืองควบคุมตัวและนำตัวไปที่สถานีตำรวจดอนเมืองเพื่อบันทึกการจับกุมจากนั้นเขาจะถูกนำตัวไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาโดยเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์จะดูแลเขานายอรยุทธ์สินทบพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ระบุว่านายทักษิณจะถูกพิจารณาเป็นผู้ต้องขังหลังจากส่งตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพตามรายงานของ The Nation อดีตนายกรัฐมนตรีไทยคนนี้จะถูกกักตัวเป็นเวลา10วันหลังจากถูกบันทึกเนื่องจากนายทักษิณอายุมากแพทย์ในเรือนจำจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าเขาจำเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างระมัดระวังหรือไม่หากพบว่ามีอาการป่วยเรื้อรังแพทย์จะตัดสินว่าควรคุมขังในโรงพยาบาลของเรือนจำหรือไม่ในกรณีคุมขังผู้คุมจะพิจารณาอนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมครั้งแรกอย่างไรก็ตามการเยี่ยมจะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ตัดสินว่าไม่มีแหล่งแพร่เชื้อโรคในเรือนจำ